ขึ้นแต่บางวันเลยบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีต่อไปเอาดีทุกๆวันก็แล้วกันเอาไงก่อนจบโอเคอ่ะคุณเสียสละคุณเสียสละสังเกตหัวปวดหัวหายหัวจับขาเลยคนละเรื่องนะมันคนละที่เลยมันคนละที่เลยไว้นี่ยึบมันจะมาอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเดี๋ยวตามไปหาข้างล่างถูกไหมเนี่ยเส้นตรงนี้ถูกไหมถูกนะลงมานิดนึงนิดนึงโอเคถูกเนาะอึ๊บถูกไหมอึ๊บนี่นั่นแกว่งให้เบาไหมเดี๋ยวนี้เป็นไงเข้าท่าไหมโทษอึ๊บโทษอึ๊บนี่นี่นะเอามาให้ข้อมูลว่าอยากได้ที่คอนะครับมากกว่าถ้าคอได้เนี่ยอาม่าก็จะมีความสุขมากนะครับเพราะเรื่องคอเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่สบายมานานมากนะครับทีนี้จุดนี้ก็เป็นจุดที่ผู้ทานจะต้องรู้เองนะครับอันนี้คุณลุงก็ค่อยๆไล่ไปทีละจุดแต่ละจุดนะครับตามความต้องการของผู้ที่เริ่มมาที่หัวแล้วนะครับเรานอนเนี่ยต้องให้สบายสบายเวลาไปครับโปรดสังเกตไหวไหมครับไหวไหมปึ๊บอีกทีหนึ่งไหวไหมปึ๊บค่อยๆอย่าทำแรงโทษครับไปแล้วครับยอม3 2โทษโทษอึ๊บโทษอึ๊บอึ๊บทำไมต้องเป็น
จุดที่ศีรษะนะครับก็เพราะว่าเป็นเรื่องของไฟฟ้าสถิตนะครับผ่านสองมือเปล่าเข้าไปถ่ายเทนะครับในจุดที่เป็นศูนย์รวมประสาทก็คือในสมองนะครับหรือบันทึกนั่นเองแน่นอนนะครับลุงออกจะเน้นย้ำบ่อยๆนะครับว่าถ้าเจ็บให้บอกปวดให้บอกนะครับอย่าทนนะครับทนปุ๊บถือว่าไม่เข้านะครับไม่แลกเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันจะบล็อกทันทีนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับว่ายเจ้าพญาเล่นไปกับเจ้าพญาได้โทษครับทีนี้มันจะเบาเลยเบามากมากครับปึ๊บนี่แน่เอาละยังไงเบาไหมยังไงตาสว่างไหมล่ะตามจะแจ้งเลยล่ะหลับตาหลับตาขึ้นเบาไหมล่ะนั่นแหละนั่นแหละลองเดินประกอบดูสิขาขาเดินดีกว่าเดิมไหมลำมวยจีนให้ดูหน่อยได้ไหมไม่ต้องลำมวยจีนได้ไหมนี่นานละมันต้องแกว่งงั้นนี่แหละคือใช่ละนี่แหละคือใช่ละท่าพวกนี้นะฮะมันท่าพื้นๆแล้วเนี่ยฮะทำได้ดีขึ้นไหมเหมือนเดิมไหมนะมาท่าพวกนี้เป็นท่าที่มันบอกให้รู้ว่าร่างกายเรากระฉับกระเฉงไหมครับนะตอนนี้นั่งได้หรือยังนั่งได้หรือยังลองนั่งโชว์ดูสิคราวก่อนนั่งลำบากไงยังมีอยู่เหรอมีตึ๊บๆอยู่เหรอดูอ้าวดูมันแบบมันตึ๊บๆเหรอก็สังเกตสังเกตนะหมดครับที่น่าพิจารณามากนะครับว่าบางครั้งบางทีเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ฐานกายนะครับอยู่ที่ฐานใจเป็นความนึกคิดที่สะสมค้างเก่ามานานแสนนานนะครับกว่าจะผ่านช่วงที่เวลามาถึงปัจจุบันแล้วส่งผลให้เกิดความไม่สบายตัวก็คือลงฐานกายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยน่าเห็นใจมากนะครับสำหรับท่านที่ตัวไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่ว่า
หัวมันปวดนะครับปวดเสร็จปุ๊บก็ตึงไปทั่วตัวนะครับบางทีบางครั้งการถอนรากถอนโคนนะครับขุดเอาบันทึกครั้งเก่านะครับออกมาเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับถ้าหากเพิ่มแรงมากเข้าไปอีกนะครับก็จะเจ็บปวดได้นะครับโครงเครงหายโครงเครงไหมดีขึ้นไหมล่ะเจ็บบ่แล้วเจ็บหรือเปล่าไม่เจ็บแล้วแน่ใจค่อยๆทำต้องคืนนี้นอนก่อนเออใช่ใช่ไหมตอนนี้ฉันตอบไม่ได้อีกแล้วต้องหลักหลังจากตื่นมาครับผมทราบครับต้องหลับก่อนตื่นขึ้นมาจะรู้ใช่ถูกต้องครับถ้าต้องกลางคืนนอนเสร็จโอเคขึ้นมาสบายสบายเรียกว่าได้ครั้งที่แล้วได้ไหมครับเราจะได้วันเบาหน่อยเบาหน่อยตื่นมาเบาใช่ไหมใช่โอ้ดีมันดีมากดีมากใช่ไหมแต่ว่าเราต้องดูก่อนแต่ว่ามันก็มาเออมันชักจะไม่ค่อยดีแล้วอ่ะครับกลับมากลับมาอีกใช่ไหมไอ้ตรงนี้แหละสำคัญตื่นขึ้นมาสบายสบายไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรมันตื่นขึ้นมาแล้วมันปวดนะมาเครียดแต่วัยรุ่นเลยไหมไม่วัยรุ่นเนี่ยเครียดอะไรเขาจะเนี่ยชอบหมายสมัยนั้นเคยหมายเกณฑ์กี่อายุเท่าไหร่ตอนนั้นก็ประมาณ50กว่าตอนนี้ตอนนี้มัน8จะ80แล้วโอ้ย30ปีก็หมายเกณฑ์ไม่แล้วก็หาแล้วก็รักษาหมอหายไงหายแล้วก็ไม่เป็นเลยครับแล้วก็เพิ่งมาเป็นมาเป็นอีกนี่แหละเป็นมานานสักกี่ปีแล้วมันก็ไม่ใช่หมอก็ว่านะมันไม่ใช่ว่าเป็นนานๆนะไม่ใช่แป๊บๆมันคือปีสองปีแล้วก็หายอย่างเงี้ยหมอบอกอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่มันแก่แล้วมันก็เราก็กลัวครับครับเนี่ยมันกลับมาอีกใช่ไหมครับโอเคขอบคุณครับโอเค